จะขอรับเองใครก็ออกมาเต้นออกมาเต้นได้เลยไม่งั้นน้องตีจะเต้นคนเดียวจังหวะนี้เดินหน้า3ถอยหลัง4แล้วอะไรจะถึงกันพี่เดี๋ยวก็ถึงใหญ่เลยแถวเลยอันดีกว่าดีจนเราจะจอดนี้แล้วเสร็จทีไงล่ะเขาลอกเขาชมดับจนสมหรือไทยเขาลอกเขาลวงอ้อมแม่พวดมาลายเชื่อเอ้ยมันสะใจสะใจไม่ร้องกลับมาสิเธอคนดีที่ยอมรับเองพ่อเองรอลูกคนหัวมีถ้าไม่มีพ่อแล้วพี่จะขอเองต่อเลยครับต่อเรื่องด้วยผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณผลงานเพลงนี้ตีก็ใช้ประกวดตอนประกวดสุพรรณดนตรีผลงานเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นเยี่ยมเลยใส่ทั้งล่นหน้ามนสวยสะดุดตาปากทะเลก็ไม่มีใครมาตามหาเธอเลยสักคนแฟนของใครเอามอเตอร์ไซค์ทำรวมผมห่วงผิวบางทางมนอาจเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมากล่ะหน้ามนแล้วพี่จะปวดยาถามผมจะลงทะเบียนโอ้ไม่เอาตีอะลงเลยเออลงเลยป้าขอบคุณครับเกือบไม่ถึงเพราะว่าพ่อเป็นคนร้องเพลงเสียงสูงมากสูงมากสูงมากจริงนะครับเกือบปีนไม่ถึงเกือบต้องได้ปีนนั่งร้านขึ้นไปร้องทำมันลำบากขนาดนั้นก็อย่าเป็นนักร้องเลยดีครับไปเป็นครับเดี๋ยวผมไปเป็นพิธีกรแล้วพี่มาร้องแทนโอ้พวกพี่ก็แย่อยู่แล้วหนูมอเตอร์ไซค์ทำล่ะอะไรอ่ะนะครับโอ้โหดีใจมากนะครับผมก็วันนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายครับมากันเยอะก็เรารักทุกคนนะที่มาวันนี้เรารักพ่อใช่มากันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคนสุพรรณบุรีทุกๆคนเลยน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แขกด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่นั่งชมอยู่ทางบ้านด้วยผ่านทางสตรีมไลฟ์ตอนนี้นะครับบอกพี่แขกด้วยว่าร้องมาร้องเนี่ยเดี๋ยวให้อีกสัก6-7คิวนะพี่แขกนะทุกคิวยอมแล้วขอบคุณแม่ไหมแม่ขอบคุณแม่ด้วยครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับครับผมสำหรับรางวัลน้ำใจกำลังใจจากทุกท่านที่แม่เนี่ยเขาเตรียมมาให้ตีอย่างเดียวเลยครับผมแม่มีรางวัลค่าเคียงไหมครับผมมีเขาคนเขาใหญ่สัก20ไหมแม่ไม่รู้แหละแต่เมื่อกี้เห็นแม่นั่งกินก็เตรียมเบ้าแล้วอ่ะคงจะหมดแล้วล่ะขอบคุณน้องตีด้วยเดี๋ยวพบกับศิลปินท่านต่อไปเลยกันแล้วกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตรีชัยนรงค์ครับนักร้องที่อัธยาศัยดีนะครับมีแฟนๆนั้นรักเยอะมากเลยเรียกว่าแม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวช่วงนี้อีก2ก็เป็นศิลปินสาวดาวรุ่งดวงใหม่ดวงใหม่ด้วยดวงใหม่ครับตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้เลยกับน้องกิฟและน้องแก้ม
รุ่งสุพรรณครับผมนี่วันนี้มาช่วยงานเชิญครับน้องกิฟต์น้องแก้มรุ่งสุพรรณขอบคุณน้องทั้งสองด้วยนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณนะครับขอให้ดังลูกขอให้ดังอีกหนึ่งท่านนะครับกับนักร้องที่จะมาร้องเพลงในงานวันนี้งานคุณพ่อของเราพบกับสายเพชรอะไรนะอรดีสายเพชรอะไรพบกับเสรีพันสายเพชรเสรีพันเจอครับถามมันด้วยเดี๋ยวต่อด้วยน้องยิปซีศรีสาครและก็รุ่งสุริยาจอขวัญกัลยาหอยดีสีฟ้าI'm a high, I can't play.
ันทำใบแดงๆมาแต่งหน้าคราวนี้คงไม่ได้อายชาวบ้านข้าสองเราช่วยกันทำกินสามประคาทำไมจนเรไปหาเฮกเป็นหนุ่มสำราญตัวทำกินตลอดกาอยู่กับบ้านครับผมพี่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกันถือว่าทุกคนมากันด้วยใจมากันด้วยใจไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ครับผมและศิลปินท่านต่อไปเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งหมอทำขวัญ นะครับช่วงนี้ปรบมือให้กับน้องยิปซีศรีสาครเชิญครับเสียงสั่นหอมแห้งสมเนียงมาเมืองเดชชนีวอนเลี้ย
สาครครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยสวัสดีพี่ชายทั้งสองคนนะคะพี่ใหญ่แล้วก็พี่หอยพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนไอ้คนที่ถ่ายรูปคนนี้ใครนะหนูพี่สาวอ๋อพี่สาวสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยมากพี่สาวกับน้องสาวใครสวยกว่ากันแม่หนูแล้วนะลูกแต่ฝนอยากทำแบบนี้ได้นะทำไมไม่เอาดีกว่าวันนี้ดีใจมาเจอกันมาเจอพี่ๆแล้วก็ศิลปินของเรามากตอนถ่ายรายการเราก็ไม่ได้ไปให้เบลไปคนเดียวตอนนั้นไม่ว่างไม่ว่างจ้ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ศิลปินมาร่วมงานของคุณพ่อนะคะก็จะเป็นงานครบร้อยวันใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่น้องยิปซีศรีสะครก็ได้มีโอกาสมาในวันนี้ครับผมบทเพลงที่จบไปเป็นเพลงแหล่นะคะชื่อเพลงว่าสี่กษัตริย์เดินดงมาฟังผลงานเพลงที่สองกันเลยไหมคะกับผลงานเพลงแฟนนาคอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ไหนนี่โถพี่เขาฝากมาโอ้โหเอ้ยพี่ใหญ่มีเมียแล้วเหรอครับเอาหน้าตาดีอย่างกูไอ้ฝนจริงเหรอจริงเขาบอกว่า
ขาขึ้นมาไม่ได้เขาอ้วนไหนเมียพี่นั่งอยู่ตรงไหนนู่นยืนอยู่ข้างลำโพงนั่งแอบอยู่ตัวเท่าตู้เท่าตู้ขอบพระคุณค่ะขอฝากมาให้ให้มา100ขอให้รวยกลับไป100ล้านเลยนะพี่สาวอยากได้สัก200ล้านไหมล่ะไม่ต้องไม่อยากได้กับมันหรอกฮะดูแยกจะบอกว่าแยกไม่ออกเหรอแล้วใส่ชุดดำเหมือนกันด้วยโอ้สวยเหรอสวยขอบพระคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มอบให้นะคะเงินพี่แหละเงินพี่แหละใหญ่มีเงินติดตัวด้วยกระเป๋าเดียวกันเหรอค่ะน้องยิปซีก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะมีงานบวชลูกบวชหลานก็อย่าลืมหายิปซีศรีสาครนะคะศิลปินจากค่ายโฟร์เอเทแลนด์ตอนนี้พี่ฝนก็เป็นหัวหน้าวงแทนแล้วเป็นยังไงกีดเลือดมีหัวแล้วกีดเลือดมามีแต่ยิปซีศรีสาครมึงจะพูดอะไรเนี่ยสอนที่แค่หน้าอยู่เต็มเลยปุ๊บอยู่กับพี่แขกใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงตอนอยู่กับพ่อสันเพชรก็ไม่ดีไหมดีไหมอยู่กับพ่อสันเพชรโอ้ยอยู่ไม่ดีอะอยู่ยิปซีดีกว่าเยอะถึงเนื้อถึงตัวกันเท้าเยอะแหละเยอะแหละแหมไม่รู้อะถ้าสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของหนูเดี๋ยวฟังศิลปินคนอื่นต่อเลยนะครับผมสวัสดีค่ะยิปซีศรีสาครครับขอบพระคุณน้องสาวด้วยที่มาช่วยงานในวันนี้ศิลปินท่านต่อไปนะครับเจ้าของผลงานเพลงหลากหลายผลงานเพลงนะครับช่วงนี้ปรบมือดังๆให้การต้อนรับกับรุ่งสุริยาเชิญครับรับฟังผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับบทเพลงนี้ครับคิดถึงสวัสดีครับเชียร์ประมือดังๆจ้าฟังผลงานเพลงของพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับคิดถึงอีกสักรอบหนึ่งใครร้องได้ช่วยร้องด้วยตาตีคิดถึงพระนี่น้องเทไทยนาคิดถึงล้านสามมาโนที่เมืองโคราชหัวใจขาดร้อนร้อนคิดถึงขยงที่อยู่ระยองคิดถึงน้องลาสุภาพทีไม่มีวันผ่อนจะหลับจะนอนก็ขอเลิกไทยตุ้มแต่บาดเชิญไปหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงบุรังที่เมืองยะลาคิดถึงแม่นอนขอบคุณมากครับผมอุ้ยมีรางวัลมาด้วยบาดเชิญไปหากใครวิวาคิดถึงอภ
สุพรรณคิดถึงบุราณที่เหมือนยะลาขอบคุณมากครับโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่รักแฟนเพลงท่านที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็รักนะครับในพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับวันนี้รุ่งเองก็ดีใจครับได้มาร่วมรำลึกนึกถึงนะครับขุนพลเพลงลูกทุ่งซึ่งได้ฝากมรดกผมจะพูดเสมอว่าฝากมรดกทางเสียงเพลงนะครับไปให้ลูกให้หลานได้สืบทอดต่อยอดและเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบอย่างในการขับร้องเพลงลูกทุ่งครับพี่นะครับพ่อสอนเพชรก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลเพลงนะครับอ่ะคิดถึงไปแล้วเมื่อกี้ขอเซเว่นพี่ขอเซเว่นครับเราไม่จัดให้เราจะขัดใจคนดูใช่ไหมเราจัดที่ดีกว่าเซเว่นอย่าบอกว่าโลตัสยังไม่ได้แต่งไม่ลองนะบ้าเหรอรักหนีที่โดนตัดไม่มีมีแต่ติ้งนังอ๋อเออพ่อครับติ้งนังได้ไหมครับเอาจัดให้พ่อด้วยแต่พ่อต้องเต้นนะพ่อจำท่าเต้นไหมท่าเต้นมีเนี่ยติ้งนังนังตังติ้งเตียวเตียวติ้งติ้งติ้งเตียวเตียวเตียวครับอุ้ยกีตาร์เอาฟังกันเลยครับรักจริงให้ติ้งนังจ้าปรบมือตาช่วย
อยู่อย่างเงี้ยที่ว่าเพราะว่าท่านเนี้ยพี่เท่นะมือโอเคได้ไงไปดูพุงเลยครับพอเมื่อกี้พ่อเขาไม่ได้ตบมือดีแล้วพี่ครับที่ไม่ได้ตบมือดีแล้วทำไมเขาตบมาสองทีค่อมพี่จะร้องยากเอานะครับผมก็ร่วมรำลึกนึกถึงนะครับคุณพ่อสอนเพชรนะครับแล้วก็ร่วมทำบุญร้อยวันด้วยนะครับเป็นดีใจที่ได้มาร่วมบุญนะครับแล้วก็ร่วมงานนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเสียงประมืออีกครับขอบคุณหัวหน้าด้วยนะครับมาช่วยนี่คือสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยานั่นเองและศิลปินท่านต่อไปเป็นศิลปินนักร้องสาววันนี้มากับอาจารย์ของผมนะครับอาจารย์ภูพานเพชรปฐมพรนะครับวันนี้อาจารย์ไม่ขึ้นเวทีเพราะปกติแล้วอาจารย์จะต้องเป็นพิธีกรบนเวทีใช่ใช่ช่วงนี้ครับปรบมือให้กับพี่หนิงจอมขวัญกัลยาเชิญครับขอบคุณนะคะ